สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ CSR TV นะครับรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวนะครับกิจกรรมต่างๆที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจหรือว่า CSR นั่นเองโดยที่ทางสปริงนิวแล้วก็รายการของเราเนี่ยนะครับจะเป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือของหลายๆหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนที่จะมีการทำกิจกรรมต่างๆขึ้นมานะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับผมได้พาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดสมุทรปราการมาที่บริษัทไฟเบอร์พัทจำกัดนะครับที่บริษัทแห่งนี้นะครับเขามีเรื่องของ CSR ดีๆขึ้นมาโดยการที่จะนำขยะต่างๆหรือว่ากล่องเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยนะครับมารีไซเคิลเพื่อกลับนำมาใช้อีกครั้งหนึ่งโดยที่วันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับมาที่บริษัทไฟเบอร์พัทจำกัดครับที่บริษัทแห่งนี้เขามีแนวคิดในการที่จะรีไซเคิลเรื่องของกล่องเครื่องดื่มโดยได้จัดตั้งศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มขึ้นมาแต่ความคิดนะครับในการรีเริ่มนั้นมีอย่างไรกันบ้างรวมไปถึงนะครับการรีไซเคิลกระบวนการทำจะมีอะไรหรือว่าวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในกันครับคุณรู้ไหมครับว่าทุกๆวันที่เราดื่มเครื่องดื่มจากกล่อง UHT หมดแล้วกล่องเครื่องดื่มเหล่านั้นจะไปจบลงที่ไหนแต่ไม่ใช่ในถังขยะอย่างแน่นอนครับผู้คนมากมายพากันรวบรวมและนำกล่องเครื่องดื่มที่บริโภคแล้วมาทิ้งที่จุดรับกล่องเราตามไปดูกันดีกว่าครับว่าเส้นทางการเดินทางของกล่องเหล่านี้จะจบลงที่ไหนกล่องเครื่องดื่มที่บริโภคแล้วจะถูกลำเลียงมายังศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มและโรงงานผลิตหลังคาซึ่งเป็นสถานที่ที่กล่องเหล่านี้จะถูกนำไปรีไซเคิลทำเป็นเยื่อกระดาษและแผ่นหลังคานั่นเองครับหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่ากล่องเครื่องดื่มใบเล็กๆจะกลายสภาพเป็นแผ่นหลังคาได้อย่างไรตามผมมาเลยครับในขั้นตอนแรกกล่องเครื่องดื่มจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลโดยเข้าเครื่องแยกเยื่อกระดาษซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำให้เราแยกเยื่อกระดาษกับพลาสติกและอลูมิเนียมฟอยล์ออกจากกันจากนั้นเราก็จะนำพลาสติกและอลูมิเนียมฟอยล์ที่เหลือจากการแยกเยื่อกระดาษมาทำให้แห้งโดยการตากแดดหรือใช้ลมเป่าร้อนแล้วนำไปตัดย่อยให้เป็นชิ้นเล็กๆพลาสติกและอลูมิเนียมฟอยล์ที่แห้งแล้วจะถูกนำมาเทลงบนแผ่นเหล็กแม่แบบให้ได้น้ำหนักและขนาดตามที่ต้องการซึ่งแผ่นหลังคาจะมีขนาดโดยประมาณที่ 2.4 เมตรคูณ 0.9 เมตรน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมหลังจากนั้นแผ่นหลังคาจะถูกส่งเข้าเครื่องอัดร้อนที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนานประมาณ30นาทีจึงนำออกมาขึ้นรูปล้อหลังคาและปล่อยให้เย็นจนแผ่นหลังคาแข็งตัวแล้วทำการตัดขอบทั้ง4ด้านให้เรียบตรวจเช็คสภาพและความเรียบร้อยของแผ่นหลังคาและเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการก็สามารถนำแผ่นหลังคามาใช้งานได้เมื่อจบกระบวนการผลิตทั้งหมดนี้เราก็จะได้แผ่นหลังคาที่มีคุณสมบัติทนไฟไม่แตกง่ายซ่อมแซมง่ายในการใช้ความร้อนเชื่อมประสานไม่ต้องใช้โครงสร้างหนักเพราะไม่ซึมซับน้ำปลอดจากเชื้อราไม่มีการใช้สารเคมีประกอบในกระบวนการผลิตและยังไม่ดูดซับแสงแดดด้วยความร้อนช่วยประหยัดพลังงานให้กับบ้านได้อีกด้วยโดยกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วประมาณ 2,000 กล่องสามารถนำไปผลิตแผ่นหลังคาได้1แผ่นโดยบ้านแต่ละหลังจะใช้หลังคาจำนวนเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับขนาดของบ้านตัวอย่างเช่นบ้านเดี่ยวขนาด30ตารางเมตรก็จะใช้หลังคาประมาณ35แผ่นครับน่าดีใจใช่ไหมครับที่กล่องเครื่องดื่มใช้แล้วสามารถนำกลับมารีไซเคิลเพื่อใช้ประโยชน์ได้อีกและพวกเราทุกคนก็สามารถช่วยกันเก็บรวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วเพื่อนำไปรีไซเคิลทำประโยชน์ต่อสังคมอย่างเช่นการนำมาผลิตเป็นแผ่นหลังคาเช่นเดียวกันครั้งต่อไปที่คุณดื่มเครื่องดื่มจากกล่อง UHT อย่าลืมรวบรวมไว้เพื่อนำกลับมารีไซเคิลนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณตรีวิจักยิปจินธรรมนะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการที่ศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มนะครับของทางบริษัทไฟเบอร์พัทจำกัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบ้านครับมาเยี่ยมชมศูนย์แห่งนี้ก็ถือว่าโอ้โหมีความยินดีเป็นอย่างมากเลยที่ศูนย์แห่งนี้นี่มีการก่อตั้งกันมานานหรือยังครับศูนย์แห่งนี้ก่อตั้งมา5ปีแล้วฮะแต่การรีไซเคิลเนี่ยของเทต้าแพทเนี่ยเราทำมาเกือบ10ปีแล้วครับทางศูนย์นี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงเกี่ยวอะไรกับเทต้าแพทครับครั้งแรกเนี่ยเกิดจากการที่ทางพนักงานของทางเทต้าแพทเนี่ยมาเชิญชวนบอกว่าสามารถจะรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มนมได้ไหมเนื่องจากว่าเราอยู่ในวงการรีไซเคิลทำทิชชู่ลองดูนะว่าเราจะช่ว
วยลดการฝังกบขยะพวกนี้ได้อย่างไรตอนนั้นกระแสเรื่องของการรีไซเคิลนั้นเป็นกระแสขึ้นมาอย่างครับก่อนที่เริ่มคิดว่ายังเลยยังเลยครับตอนแรกที่มาชวนเราดูบอกโอ้กล่องนมก็ฉีกยากมากฉีกยากจนมาคำตอบแรกบอกทำไม่ได้ผมก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้จะมารีไซเคิลคนตาปณีพนักงานเตทาแพคก็กลับมาหาใหม่บอกว่าทดลองให้เขาได้ไหมสักมัดหนึ่งประมาณ500กิโลแล้วบอกอ่ะถ้าทดลองได้เนี่ยก็จะได้ไปเชิญชวนโรงงานกระดาษอื่นๆเนี่ยในการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มนมแล้วบอกอ่ะโอเคถ้างั้นเราทำให้แค่ลองดูอ่ะโอ้ครั้งแรกก็ใช้เวลานานนะชั่วโมงกว่าจะแยกระหว่างกระดาษใยกระดาษที่อยู่ข้างในเนี่ยออกมาจากพลาสติกกับอลูมิเนียมได้โอ้โหก็จากแต่เดิมนี่เอาพวกเศษกระดาษต่างๆมาตีเนี่ยนานไหมครับก็ประมาณสัก10นาทีอะไรก็เรียบร้อยแล้วแต่กล่องเครื่องดื่มพวกนี้เป็นชั่วโมงเลยเป็นชั่วโมงเลยเพราะเราคิดนึงโอ้เชิงพาณิชย์ไม่น่าไปได้ไม่น่าไปได้โอ้ค่าไฟตีไปตั้งนี้โอ้เสร็จละถ้าทางเทศบาลเขาก็ไปจัดกิจกรรมต่อไปเปิดโรงแรมเชิญคนในวงการโรงงานกระดาษเนี่ยมาดูว่าเรารีไซเคิลได้แล้วนะก็เชิญมาผมไปเป็นพยานแล้วนั้นเราคิดมันก็คงเขาก็คงจะเริ่มรีไซเคิลกันแล้วไปสักพักหนึ่งก็ยังไม่มีการขยับมือฮะทางเจ้าแพทก็เลยมาเชิญชวนใหม่ว่าให้เราทำแล้วเอาไปส่งให้โรงงานเลยคราวนี้รอบสองแล้วนี่เราบอกผมไม่มีประสบการณ์ไม่เคยทำแต่ทิชชู่ขายอ่ะทางเจ้าแพทบอกไม่เป็นไรแล้วเขามาช่วยเรื่ององค์ความรู้จะเอาเข้ามาให้ด้วยทั้งคือเขามาช่วยขายเลยช่วยขายทำการตลาดให้ด้วยเรียกว่าโอ้เขาเป็นคนที่มีใจจริงๆหลังจากนั้นก็มาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็มาคบคิดกันนะทางก็เลยเกิดว่างั้นเรามาตั้งศูนย์รวบรวมกล่องเครื่องดื่มเพราะว่าถ้าเรารอแล้วให้คนมาส่งเนี่ยทุกคนเนี่ยด้วยความนึกคิดเบื้องต้นก็คือว่ากล่องเครื่องดื่มต้องเอาไปทิ้งอย่างเดียวเลยรีไซเคิลไม่ได้มันปลูกฝังมานานจนถ้ามันกลับมันอยู่ในจิตใต้สำนึกแล้วเราก็ต้องมารื้อความทรงจำอันนี้ใหม่ว่ามันรีไซเคิลได้นะแล้วก็มาปลุกจิตสำนึกกันใหม่ฮะก็มีการที่กับของวิเศษกับเทศบาลกับกระทรวงศึกษาธิการก็เริ่มไปรณรงค์ตามโรงเรียนตามมหาลัยอันนี้คือจุดที่ว่าเรายังไงเราจะมาปลูกฝังให้คนของเราเนี่ยเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วก็ผมว่าต่อไปเนี่ยเรื่องโลกร้อนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของขององค์กรของรัฐบาลหรือของบริษัทผมว่ามันเป็นเรื่องของส่วนตัวเป็นเรื่องของครอบครัวที่จะรณรงค์ตั้งแต่ในบ้านเหมือนกับเราไม่ได้ทำแค่บริษัทเดียวเท่านั้นนะตอนนี้หลายองค์กรหลายเครือข่ายหลายภาคีเนี่ยได้ร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้ด้วยแล้วอย่างทางบริษัทเองเขาไปมีส่วนร่วมในโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลที่อาสาเพื่อพึ่งพายามยากได้ยังไงครับก็มาจากจริงๆเราบอกโครงการนี้ก็มาจากทางเจ้าแผ่นนะฮะที่ไปชักชวนทางบิ๊กซีว่ามาจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มเสร็จแล้วเนี่ยเอาตรงเนี้ยมาทำเป็นหลังคาแล้วก็บริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็เลยเป็นที่ต่อมาว่าทั้งคุณหมอพิชิตอะไรต่างๆก็มาร่วมกันพอทำไปได้เสร็จแล้วก็มีเชิญชวนคุณอนันดามาเป็นพรีเซนเตอร์คุณอนันดาแกก็จริงๆก็แกเป็นคนมีน้ำใจอ่ะแล้วก็สนุกด้วยแกก็พยายามที่พรีเซนต์ต่างๆว่าของเครื่องดื่มมาช่วยกันแกะล้างเก็บนะหลังจากนั้นก็มาชวนคุณหลุยเพื่อนชวนเพื่อนมาช่วยกันเก็บกล่องนมคือเหมือนได้เพิ่มปริมาณมากขึ้นพยายามเหมือนเป็นปากต่อปากให้เหมือนเป็นดาราในเป็นตัวอย่างในเรื่องของกระแสใช่ครับแล้วก็ยังอุตส่าห์ไปช่วยติดตั้งหลังคาทำให้เห็นว่าเนี่ยกล่องนมรวบรวมขึ้นมาแล้วนะเอามาทำเป็นหลังคาได้ครับนี่ถือว่าเป็นจุดประสงค์หลักๆของทางมูลนิธิเลยหรือเปล่าครับในการที่จะช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยต่างๆใช่ครับตัวมูลนิธิเองเนี่ยก็จะเห็นว่าทุกครั้งที่เกิดอุทกภัยก็จะมีมูลนิธิไปด้วยตลอดบริษัทเพื่อนพึ่งพายายามไปช่วยได้ตลอดเลยแล้วอย่างในปีที่ผ่านมามีการบริจาคเรื่องของกล่องเครื่องดื่มเป็นยังไงบ้างครับเรารวบรวมมาจากทางบิ๊กซีเนี่ยได้ถึง72ตันก็เท่ากับ7ล้าน2แสนกล่องนะฮะก็ถือว่าเยอะนะครับครับก็ทำหลังคาได้ 3,600 แผ่นโอ้แต่ทำไมพอทำออกมาได้ทำได้แค่ 3,000 กว่าแผ่นเองแผ่นนึงก็ตกประมาณ20กิโลอะฮะโอ้แล้วพอหารออกมาแล้วก็จะได้ 3,600 แผ่นพอไหมครับ 3,000 แผ่นที่ไปช่วยผู้ประสบภัยต่างๆพอไม่พอละครับไม่พอน้อยมากน้อยมากครับอย่างปีนี้ทางบริษัทตั้งเป้าไว้เพิ่มมากขึ้นขนาดไหนครับปีนี้ทั้งทางเทศบาลวิกซีแล้วก็ทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาเนี่ยตั้งเป้ากันไว้ที่200ตัน
หรือว่า20ล้านกล่องเท่ากับจำนวนแผ่นก็คือ 10,000 แผ่นนะ 10,000 แผ่นแล้วตอนนี้ปีนี้ทำไปได้เยอะมากๆขนาดไหนปีนี้ที่จะต้องส่งให้กับทางมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาเนี่ยอาสาเพื่อนพึ่งพาก็ 8,100 แผ่นทั้งหมดเป็นบ้าน150หลังคาเรือนฮะก็นี่ตั้งไว้ 10,000 แผ่นผ่านไปแล้ว 8,000 แผ่น 8,100 นี่ขายได้แค่ 2,000 แผ่นเองครับอ๋อก็ถือว่าอีกไม่เยอะเองแต่ว่ามันก็ยังน้อยสำหรับการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยใช่ไหมครับใช่ครับแต่ผมยังสงสัยอย่างหนึ่งว่าทางบริษัทเองไฟเบอร์พาร์ทเองเนี่ยถ้าหากทำไปแล้วพูดเรื่องของผลกำไรเราได้คำนึงถึงไหมเพราะเห็นบอกว่ากว่าที่จะมาปั่นเรื่องของแยกเรื่องของกล่องเรื่องของอลูมิเนียมเรื่องของกระดาษต่างๆมันใช้เวลานานกว่าที่ปั่นกระดาษพอทำมาแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ต้องมีการพัฒนาต่อว่าให้ทำยังไงเราถึงจะให้มันมีกำไรเราก็ทางมาหาทางว่าเราจะลดเวลาการทำงานอย่างไรเราก็มาดูว่าเราเปลี่ยนใบมีดได้ไหมเปลี่ยนเครื่องจักรได้ไหมก็มีการทดลองมีการทำเปลี่ยนเครื่องจักรเปลี่ยนมุมมีดในการตัดมันในการเฉือนมันก็ทดลองทำแล้วก็แก้ไขจากเมื่อก่อนใช้เวลาเป็นชั่วโมงเดี๋ยวนี้ก็เหลือ20นาที20นาทีก็แสดงว่าใกล้เคียงกับตอนที่สมัยเราที่ทำปัดกระดาษต่างๆตอนนั้นเราใช้เวลาประมาณ10นาทีเท่านั้นใช่ครับตอนนี้ยังอยู่ที่20นาทีถ้าหากว่าเราได้ลดเวลาลงมาเหลือแค่10นาทีต้นทุนต่างๆในการผลิตมันจะลงมาเท่ากันไหมครับก็จะยิ่งลดลงมาตอนนี้เราคิดว่าต่อไปเนี่ยเนื่องจากการถ่ายพลาสติกออกมาเนี่ยใช้เวลาในการถ่ายเนี่ยนานมากเนื่องจากพลาสติกมันชิ้นใหญ่ๆมากแล้วก็ถ่ายยากมันไม่เหมือนพวกปั๊มน้ำน้ำมันเป็นของเหลวมันดูดปุ๊บไปละแต่นี่เป็นพลาสติกเราจะดูดมันไปอย่างไรตอนนี้ก็เลยคิดว่างั้นเราจะถ่ายมันลงมาทีเดียวเลยแล้วเราค่อยมาดูดออกทีหลังงั้นการถ่ายออกทีเดียวเราก็มีเวลาในการที่จะตีได้มากขึ้นได้นานขึ้นนี่แสดงว่าในอนาคตคนเราทั่วไปก็สามารถมีโอกาสที่จะใช้หลังคาลดภาวะโลกร้อนแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ครับมีส่วนเพราะตอนนี้ถือว่าต้นทุนการผลิตนี่ค่อนข้างที่ยังสูงอยู่ใช่ครับจากการที่คุณตรีอยากได้ทำมาทั้งหมดเรื่องของผลกำไรก็เรียกได้ว่ามันอาจจะไม่สูงมากนะแล้วเรื่องของเวลาเราก็ต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นความพยายามเราก็ต้องใช้เพิ่มมากขึ้นที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยทำมาเพื่ออะไรแล้วมันได้อะไรกลับมาบ้างสำหรับตัวคุณตรีวิจักเองหรือว่าองค์กรคุณตรีวิจักครับเบื้องต้นความรู้สึกว่าการเป็นผู้ให้เนี่ยมันมีความสุขมากกว่าการเป็นผู้รับเวลาที่เราไปเห็นคนที่เดือดร้อนหลังบ้านเขาไม่มีแล้วเรามีส่วนหนึ่งไปช่วยเขานะเขามีหลังคานะเขามีบ้านได้อยู่เรารู้สึกว่าโอ้เขามีความสุขจังเลยอ่ะซึ่งภาพนี้ผมว่ามันประทับใจอะฮะทั้งการเป็นผู้ให้เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เริ่มเข้าใจแล้วที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นผู้ให้ดีกว่าผู้รับแล้วก็ก็ตรงนี้ฮะที่ว่าอยากจะชักจูงว่าทุกคนเนี่ยก็มีส่วนร่วมได้ทุกคนมาช่วยกันหรือทุกคนไม่ต้องมาเอาแค่ว่าเรารวบรวมกล่องของเสียที่เราบริโภคเราใช้แล้วเนี่ยแยกออกแล้วมาทำให้มันเกิดประโยชน์เราก็ช่วยลดเรื่องของโลกร้อนแล้วผมว่าอันนี้ก็เป็นการให้เราให้โลกของเราอ่ะเราอาศัยเข้ามาเรารับจากเขามาแล้วอ่ะตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องให้กลับกับโลกของเราบ้างแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจทีเดียวครับจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เริ่มจากตัวองค์กรเริ่มจากตัวเราก่อนนั้นก็สามารถทำได้ด้วยเหมือนกันใช่เป็นของการช่วยเหลือต่างๆนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับคุณตรีวิจักเป็นอย่างมากเลยที่มาพูดถึงองค์ความรู้ในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับก็ขอบคุณครับแต่เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตนะครับเรียนรู้เรื่องของการรีไซเคิลด้วยเหมือนกันอยากรู้กระบวนการทำว่าทำยังไงให้กลายเป็นหลังคาสีเขียวนะครับครับผมครับผมครับของการประกันชีวิต